ตอนนี้ฮีโร่คงอยู่ที่วัดพนอนนะสวัสดีครับที่วัดพนอนไปฮะขอบคุณครับครับผมเป็นเราจะไปต่อที่พนอนสร้างเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะมีอายุถึง 1,300 ปีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบนะนี่คือพระโบสถ์ภายในวัดนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแต่ไปดูจุดอื่นก่อนนะลูกนะนะฮะภายในวัดนี่มีจุดที่สำคัญนะนี่เป็นพระโบสถ์1,300 ปีนะแล้วเดี๋ยวจะมีธรรมจักรหินทรายนะฮะนี่นะฮะเก่าแก่มากใช่ครับผมนี่มีพิธีพระโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะฮะแต่จุดสำคัญอยู่ที่พระนอนนะพระพุทธศาสนาใช่ใช่ใช่ทุกจุดสำคัญหมดแล้วฮะไปเราไปกราบพระประธานก่อนหน่อยลูกไปกราบพระประธานในพระโบสถ์นะฮะนี่คือพระประธานพระสีมาเดียวนะฮะแสดงว่าไม่ใช่พระรามบุญเยี่ยมมากครับผมนะฮะนี่เป็นเมืองเก่านะฮะเป็นยุคทวารวดีเลยนะฮะนี่คือพระประธานที่ประดิษฐานอยู่นะพระโบสถ์นะฮะนี่นะฮะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรลูกปางพระพุทธชินราชนี่เป็นพระพุทธชินราชองค์จำลองโอเคครับเนี่ยปะฮะจำลองครับที่เราจะไม่ได้มาในพระโบสถ์ใช่ครับผมฮิรุคุงครับขอหนึ่งภาพครับมันได้เพิ่งจัดสร้างมาจัดสร้างมานานแล้วลูกแต่ว่าไม่ได้เปิดนะฮะใช่ครับผมนี่ฮะโอสถสภานะฮะมา CEO นะฮะช่วยมาบูรณะในภาพจิตรกรรมฝาผนังนะฮะมีรายชื่ออยู่นะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นใช่ครับผมถูกต้องครับเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยแต่ก่อนที่ยังไม่ได้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยดูรู้ไหมเขาบูชาอะไรลอยพระพุทธบาทถูกต้องครับผมใช่ครับพอพระเจ้าส่งมาก็จะมีหลังจากนั้นก็หลังจากพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานเป็นร้อยปีทีเดียวใช่ครับผมพระเจ้าโศกใช่ครับผมนี่นะคือบรรยากาศถ้าไม่มีพระเจ้าโศกเราก็ไม่ได้เลยครับพระเจ้าโศกเป็นสำคัญมากผู้ศรัทธาฮะลูกนะฮะทำให้เราได้รู้จักนี่ฮะนี่เป็นสำคัญอีกจุดนึงฮะเป็นพิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาลานว่าธรรมจักรเสมาลานไปดูกันครับว่าพระนอนนะจะได้รู้ว่าต้นฐานรากฐานเนี่ยเป็นยังไงนี่นะฮะฮิโรคุงครับธรรมจักรเบื้องหน้าของนี่ก็พี่ลูกคงก็คือธรรมจักรหินทรายโบราณนะฮะนี่นะฮะเมืองโบราณเสมาเนี่ยใครสนใจไปดูได้เลยนะฮะไปดูได้เลยนี่นะฮะมีพระนอนวัดธรรมจักรเสมาลาถ้ำเขาจันงามนะฮะแล้วก็ปราสาทเมืองแขกปราสาทเมืองเก่าใช่ครับผมเนี่ยนะนี่นะนี่เป็นข้อมูลต่างๆที่ส่วนสีวลึงนะไอฮิรุคุงเอานี่เลยฮะฮิรุคุงที่ส่วนสีวลึงนะคุณพ่อใช่ครับฮิรุสีวลึงคือองค์แทนของพระศิวะนะถูกต้องครับลูกเจ้าโลกใช่ครับองค์แทนของพระศิวะนี่คือโบราณวัตถุนะฮะที่ขุดค้นนะนี่มีภาพด้วยนะฮะนี่ยังไงฮิรุคุงครับฮิรุคุงครับหันนั่งนิดนึงนะฮะฮิรุคุงเห็นภาพที่บันทึกประวัติศาสตร์ไหมครับลูกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะฮะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศนะฮะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะฮะและบิดาแห่งประวัติศาสตร์นี่นะฮะสำคัญมากเลยนี่ครับประกอบมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะลุงนะเนี่ยตัวธรรมจักรเนี่ยฮะฮีโร่จะอยู่ด้านบนนะฮะแท่นรองรับแล้วก็เสาโอ้คุณพระยาของรามาชาถูกต้องถูกต้องครับเนี่ยองค์ประกอบเป็นอย่างนี้ฮีโร่คงด้านหลังนะฮะฮีโร่คงดูเดี๋ยวประกอบมาเป็นอย่างนี้นะลุงประวัติศาสตร์ไทยนะครับนี่นะฮะพระองค์ท่านนะฮะรัชกาลที่6เนี่ยท่านเสด็จประพาสมาในสถานที่สำคัญหลายจุดทีเดียวนะฮะนี่ฮะนี่ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบนะเนี่ยฮะเนี่ยส่วนพระบาทของพระพุทธรูปนะใช่ครับบนฐานโยนีนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ณเมืองเก่านะใช่ครับผมถ้าใครสนใจมาได้เลยนะฮะโบราณสถานพระนอนนะฮะสำคัญมากเลยนะฮะนี่ฮะมีร่องรอยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปชมพระนอนนะ 1,300 ปียุคทวารวดีนี่ฮะฮิรุคุงไปดูอันนี้อีกจุดนึงดีกว่าฮะไหนๆเรามาแล้วเราไม่ควรจะปล่อยผ่านนะฮะเพราะว่าไม่ใช่มาสักการะอย่างเดียวนะฮะเรามาดูประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะนี่นะฮะและแน่นอนฮะว่าโคราชต้องมีรูปของแม่ย่าโมนะฮะนี่นะฮะทุกจุดเนี่ยมีสันล่านี่นะฮะเอาแล้วครับนี่คืออะไรครับฮิโรคุงครับ
ไม่มีข้อมูลบอกนะฮะไม่มีข้อมูลบอกแต่ว่าเราก็จะบันทึกภาพไปหน่อยฮิโรคุงครับขอเชิญครับเข้าไปยืนด้านในนะฮะนี่น่าจะเป็นหินโบราณทีเดียวนะฮิโรคุงครับกลายเป็นหินครับเนี่ยเหรอฮะและที่จังหวัดนี้มีอะไรลูกฮิโรคุงครับมีพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอ๋อเป็นแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปกราบสักการะมีข้อมูลเขียนเหรอลูกเหรอน่าไปดูไปไปที่ไปฮะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางนี้นิดนึงไปกราบย่าโมนะฮะเพราะว่าเรามาถึงแล้วเนี่ยฮะประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่โอเคครับแล้วก็มีนักรบนะฮะทั้งชายหญิงนี่นะฮะเป็นที่ประวัติศาสตร์เลยนะแม่ย่าโมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปกราบสักการะเลยนะเย็นมากอากาศดีมากๆคือรัชกาลที่6นะฮะท่านเสด็จประพาสมาพร้อมกับพระยาดำรงราชานุภาพนะเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับมีร้านค้าอยู่ด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะไปนี่ไปที่อากาศแม่ย่าด้วยมีคำอธิษฐานคุณย่าโมนะนะฮะประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดนี่นะฮะมีทั้งผู้กล้านักรบนะฮะพระมหากษัตริย์ที่ปกบ้านป้องเมืองนะฮะตั้งแต่ครั้งโบราณเลยนี่ครับนี่ก็จุดทำบุญนะฮะนี่ฮะนี่ฮิโรคุงครับที่ต้นอะไรฮะมีพระอาจารย์อยู่นะใช่ฮะเหมือนบัว79แต่ว่าข้อมูลไม่มีบอกนะนี่นะฮะเอาละสำคัญแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินมาถึงจุดที่สำคัญมากๆแล้วนะมีต้นโพใหญ่เบื้องหน้าด้วยนะฮะเรามาบ่อยนะฮะเรามาบ่อยเลยนี่ฮะเรามาบ่อยมากๆเพราะว่าเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เราชอบในประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดที่ให้ฮิโรคุงได้เรียนรู้นะก็คือการมาสัมผัสของจริงฮิโรคุงครับขอยืนตรงนี้หนึ่งภาพครับนะฮะฮิโรคุงตรงนี้ก็ได้นะลุงนะตรงไหนก็ได้ลุงอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะขอบพระคุณนะลุงนะอ่ะมาไปดูกันไปชมกันไปจุดคัดกรองนะฮะนี่ทำนี่ฮีโร่โดดลงทางสโลปนะฮะสำหรับคนมีวิวแชร์ก็ได้นะฮะนี่ฮะมีพานพุ่มอยู่ด้วยนะเมื่อกี้เราให้คุณแม่มากรอกข้อมูลแล้วนะฮะนี่ฮะนี่คือจุดเมื่อกี้เราให้คุณแม่มากรอกข้อมูลแล้วใช่ครับผมทุกอย่างเราปฏิบัติตามกฎกติกาหมดนะฮะมีฮะวัดมีจุดวัดอุณหภูมินะเมื่อกี้เรามาลงทะเบียนประเมินเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่นะมีจุดสักการะธูปเทียนนี่เป็นพระนอนเก่าแก่นี่ฮะดูฮะเห็นไหมฮะมีจุดหลักเขตต่างๆนี่ฮะมีนี่ศิลาจารึกบ่ออีกานะนะบ่อน้ำที่บ่ออีกานะใช่ครับพระองค์ท่านเสด็จประพาสตรงไหนโอ้โหตั้งแต่พระบรมโอษฐาธิราชใช่โอเคครับนะเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้ขึ้นไปได้ระดับโอเคขี่รถกุ้งมาหนึ่งนี้ก่อนครับมาหนึ่งนี้ก่อนครับมาหนึ่งนี้ก่อนเนื่องจากยังมีคนนะฮะเราก็จะไม่นี่ฮะกรมศิลปากรเนี่ยมาดูแลเลยนะการจัดสร้างนี่ก็อิงทรัพยากรและวัตถุดิบเนี่ยที่มีในท้องถิ่นในยุคนั้นเลยนะนี่นะนี่ฮะแต่ละอย่างก็มีหลักเขตถูกกำหนดไว้นะฮะใช่ครับผมถูกต้องครับนี่นะฮะก็มีภาพถ่ายนะบุคคลสำคัญนะพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระพนอนนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินิพพานนะก่อสร้างด้วยหินทรายแดงนะอายุราวพศ1200มีความยาวนะ 13.30 เมตรนะฮะแล้วก็สูง 2.80 เมตร 13.30 ใช่ 13.30 เมตรอันนี้คือด้านหลังนะฮะด้านหลังองค์พระพุทธศรีมาพระเสด็จปรินิพพานใช่ครับผมนี่นะฮะให้ดูนะฮะยีโร่อ้อมผ้านะครับอ้อมผ้านะฮะอันนี้ผ้านี่จะของผ้าไว้โอเคครับผมนี่ฮะเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์นะฮะนี่นะฮะนี่ชมพระเศียรนะฮะพระเศียรตอนมีคนห่มผ้าอยู่นะเดี๋ยวเราให้คุณยายเราก็ห่มได้ใช่ไหม
ต้องถามรายละเอียดของทางวัดนะฮะคุณพ่อไม่ทราบอะไรเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่คุณพ่อมาพาฮิโรคุงมาครั้งแรกเนี่ยไม่มีการห่มผ้านะฮะแต่ตอนนี้มีการห่มผ้าองค์ท่านแล้วนะเนี่ยสิบความยาว 13.30 เมตรนะสูง 2.80 เมตรนะเอาละฮีโรคุงจะขอยาขอใส่ถาดแล้วไปอธิษฐานที่นู่นไปเดี๋ยวให้พี่มาผมให้เดี๋ยวพี่มาคลองให้โอเคครับขอพี่เขารอถวายพระนะฮะอธิษฐานจิตให้ดีๆนะลูกนะนี่คือพระคาถานะฮะหลวงพ่อโชคดีทวีคูณนะฮะนี่นะฮะเราจะให้เห็นองค์ท่านเลยนะฮะตั้งแต่เบื้องหน้านะฮะนี่นะเป็นมาจิโร่คุณครับขอเชิญเลยนะลูกนะนี่ก็ได้ลูกยืนก็ได้ลูกอธิษฐานที่ดีลูกไปดูลุงเขาผมสิไปดูลุงของพระให้ลุงด้วยนะเออฮะเข้าไปได้เหรอครับขออนุญาตนะครับนะฮะนี่เราก็เข้ามาเป็นครั้งแรกที่ลุงมาเข้ามาได้นะคุณพ่อก็ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตก่อนลูกผู้หญิงก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลุงเขาทำแล้วเดี๋ยวเราไปจับตรงปลายนี่นะฮะเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่กรมศิลปากรนะนี่คือทางวัดให้อนุญาตให้เราเข้ามาแล้วนะนี่เราเบื้องของพระเศียรนะจะสังเกตว่าเป็นการวางหินทรายซ้อนกันอยู่นะนี่ฮะตรงพระตรงนี้ด้านหลังนะคะตรงพระเศียรนะฮะเดี๋ยวเขาจะจับเดี๋ยวแล้วผมเราทำพิธีผมพาจะใส่ญาติตามเสด็จไปนิพพานใช่ครับผมนี่คือเบื้องหน้านะที่เราขออนุญาตสังเกตตรงนี้มีพระอุณาลมแตกนี่นะครับเบื้องหน้าที่เราขออนุญาตแล้วนะฮะครับผมกัดเดี๋ยวเราจะขอจับผ้านิดนึงนะฮะยิรุคงไปจับผ้ากับลุงนิดนึงก็ได้ไปจ๋าเดี๋ยวให้ยิรุคไปจับผ้าก่อนนะไปเดินตรงเลยนะครับขอบพระคุณครับนี่คือพิธีอันเป็นสิริมงคลยิ่งนะฮะนี่คือผมตลอดความยาวแล้วนะได้กราบพระบาทนะได้กราบพระบาทนะฮิโรคุงครับนี่ครับผมได้มีโอกาสเป็นชาวไทยคนแรกๆครับโอเคครับกราบปิดคลิปเลยนะนี่นะฮะกราบปิดคลิปครับวันนี้ก็ได้มากราบพระนอนหินทรายปางเสด็จดับขันปรินิพพานนะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะฮะอายุ 1,300 กว่าปีนะครับโบราณมากครับสมัยทวารวดีนะครับนี่เป็นเมืองเก่านะใช่ครับผมนอกจากวัดแห่งนี้แล้วยังมีเมืองเก่านะไปอีก500เมตรนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ครับเป็นครั้งสำคัญเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแล้วชาวพุทธทุกคนเนี่ยเชิญชวนนะลุงนะวัดธรรมจักรเสมารามมีรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสใช่ครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็วันนี้เราได้ห่มผ้านะฮะแล้วก็ขอบุญรักษาผ้าคุ้มครองนะได้ห่มผ้าแล้วก็ไปกราบพระบาทคนแรกๆนะฮะแล้วก็คนที่ได้ไปจับผ้าห่มผ้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะคะได้กับครอบครัวเราแล้วก็คนที่รับชมด้วยเมตตาด้วยครับครับผมครับกราบลาไปก่อนนะครับกราบลานะครับครับสวัสดีครับเมืองโบราณนะฮะที่ห่างจากตัววัดธรรมจักรเสมารามนะฮะนี่ยังมีร่องรอยอารยธรรมนะฮะเข้ามาดูได้นะฮะใช่ครับผมนี่นะฮะเป็นบรรยากาศของเมืองโบราณนะฮะใช่ครับผมนี่นะฮะมาเรื่อยๆใช่ครับที่นี่บ่อน้ำมีด่านเดินยิ่งไปเบื้องหน้าเนี่ยก็จะยิ่งพบเห็นเลยว่าจะมีร่องรอยอารยธรรมโบราณนี่นะฮะเมืองเก่าครับเมืองเก่าแบบห่างจากตัววัดประมาณ500เมตรประมาณนี่นะฮะมีบ่อน้ำเดี๋ยวเราจะนำชมแค่ตรงนี้นะเพราะเราจะมากราบสักการะตรงนี้ด้วยนะใช่ครับเราจะมากราบสักการะตรงจุดสำคัญตรงนี้นะเมืองโบราณ
นี่นะเบื้องหน้าก็ยังมีร่องรอยนี่เป็นหนองไสมานะนี่นะโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเขาบอกว่าสร้างขึ้นตามของโบราณยี่ลูกคงรอพ่อตรงนี้นะลูกนะพ่อไปกราบสักการะนิดนึงเราจะไม่เข้าไปนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราก็จะกราบสักการะตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นะแผงกล้องให้ดูนะฮะแผงกล้องให้ดูเลยนะฮะนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นปราสาทประธานนะฮะนะฮะอาคารทั้งหมดล้อมรูปด้วยกำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะนี่นะฮะแต่ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยของประวัติศาสตร์นะนี่นะฮะเอาละครับวันนี้ผมก็ขอกราบลาไปนะเมืองเก่านะฮะประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดีนะฮะนะฮะคุณค่ากับการเยี่ยมชมนะฮะขอบพระคุณมากนะครับบุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านครับผม